บัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้กับเก่งกวิทในทันไอทีค่ะสำหรับข่าวแรกของเราเนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Twitter ตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงแอปพลิเคชันต่างๆก็มักจะนึกถึงฟีเจอร์ที่เขาทยอยปล่อยออกมาอย่าง Dark Mode หรือว่าการทำให้หน้าจอของเรามีสีมืดลงซึ่งการทำให้หน้าจอมืดลงแบบนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากๆเวลาใช้งานตอนที่แสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนเพราะว่าจะสบายตามากขึ้นรวมถึงใครที่ใช้หน้าจอเป็นแบบ AMOLED อันนี้ก็จะช่วยประหยัดแบตได้อีกด้วยนะคะเพราะสำหรับส่วนที่เป็นสีดำในหน้าจอ AMOLED นั้นแผงหน้าจอจะไม่มีการเปล่งแสงออกมาดังนั้นจึงเป็นการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นด้วยนั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยทาง Twitter เองเขาก็ออกฟีเจอร์นี้มาแล้วนะคะกับ Dark Mode ให้เราสามารถเลือกปรับการใช้งานได้ง่ายๆถ้าเกิดว่าใครมี Twitter อยู่แล้วเปิดแอปพลิเคชันแล้วลองทำตามไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะวิธีการก็คือให้เข้าไปในแอปพลิเคชัน Twitter ค่ะหลังจากนั้นไปเลือกที่รูปกลมๆที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนซ้ายมือเมื่อมาถึงด้านนี้จะเห็นเมนูต่างๆของแอปพลิเคชันค่ะลงมาที่ด้านล่างสุดจะเห็นรูปของพระจันทร์อันนั้นแหละคือวิธีการเข้าสู่ Dark Mode พอกดปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนกลายเป็นพื้นหลังสีดำปั๊บง่ายๆแค่นี้เองค่ะซึ่งอันนี้สามารถใช้งานได้จากทั้งบนสมาร์ทโฟนแล้วก็รวมถึงบนหน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราจะได้งานใหม่ทั้งทีเราก็ต้องไปสัมภาษณ์งานกันก่อนใช่ไหมคะแต่หลายๆคนอาจจะคงเคยเจอประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานบางคนอาจจะเจออคติของผู้ที่เป็นคนมาสัมภาษณ์เราก็เป็นไปได้รวมถึงล่าสุดมีผลสำรวจนะคะว่า 73% ของผู้สมัครงานเคยถูกปฏิเสธจากการรับเข้าทำงานด้วยเหตุผลคืออคติของผู้สัมภาษณ์นั่นเองค่ะซึ่งอคติตรงนี้เนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของเชื้อชาติเรื่องของเพศเรื่องของสีผิวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายคือเรียกได้ว่ามองหน้ากันปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ถูกชะตาคนนี้ไม่ชอบคนแบบนี้ก็มีอคติเกิดขึ้นมาได้ซึ่งทางแก้ของเรื่องนี้นะคะบริษัทที่เขาพัฒนาเรื่องของหุ่นยนต์แล้วก็ AI อย่าง Ferret Robotic ไปร่วมมือกับทาง TNG ที่เป็นบริษัทในการจัดหาทรัพยากรทางบุคคลค่ะแล้วก็สร้างหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าเทนไกขึ้นมาเทนไกเป็นหุ่นยนต์ที่จะเข้ามาช่วยสัมภาษณ์งานโดยที่ไม่มีอคติใดๆต่อผู้ถูกสัมภาษณ์เลยโดยหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับรูปลักษณ์คล้ายๆกับศีรษะแล้วก็ช่วงไหล่ของมนุษย์ค่ะแต่ว่าส่วนสูงเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะมากนะเรียกได้ว่าเอาไว้ตั้งบนโต๊ะแล้วก็จะได้ eye contact สบตากับผู้เข้าสัมภาษณ์ได้เลยรวมถึงเทนไกเนี่ยเขายังมีโปรเจคเตอร์เอามาแสดงสีหน้าต่างๆซึ่งสีหน้าตรงนี้สามารถเลือกปรับเลือกเปลี่ยนได้แล้วก็ลักษณะการพูดเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนมนุษย์เลยทีเดียวค่ะโดยหุ่นยนต์ตัวนี้จะทำการถามคำถามกับผู้เข้าสัมภาษณ์นะคะพร้อมกับบันทึกวิดีโอของผู้เข้าสัมภาษณ์เอาไว้และก็จะมีการส่งวิดีโอนี้ไปให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจต่อไปค่ะแต่ทางบริษัทเขาก็บอกเหมือนกันนะคะว่าต่อจากนี้จะมีการพัฒนาเทนไกไปเรื่อยๆแล้วก็มีเป้าหมายให้มันสามารถคัดเลือกผู้เข้าสมัครได้ด้วยตัวเองเลยว่าควรจะเลือกใครเข้าทำงานในตำแหน่งไหนที่บริษัทต้องการค่ะพอไปถามฝั่งของผู้ถูกสัมภาษณ์เองเนี่ยผู้ถูกสัมภาษณ์ก็บอกว่ารู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายกว่าการใช้คนจริงๆมานั่งสัมภาษณ์ขึ้นเยอะแต่ยังค่ะยังไม่แค่นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเทนไกเนี่ยสามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยนะนอกจากการที่เป็นคนสัมภาษณ์รับสมัครเข้าทำงานแล้วเนี่ยยังสามารถเอาไปใช้กับร้านค้าเพื่อช่วยเทรนพนักงานในการดูแลลูกค้าหรือว่ารับมือกับลูกค้าในแบบต่างๆได้อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจบอกได้เลยว่าเทนไกเตรียมจะเอามาใช้ในการสัมภาษณ์งานจริงๆในช่วงปีหน้าแล้วนะคะแต่ว่าในเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้ใช้กันเนาะเมื่อก่อนถ้ามีคนบอกเราว่าปลูกผักกินเองได้ง่ายๆปลูกสิเราก็จะรู้สึกแบบว่าเอ้ยที่บ้านเราไม่มีที่ไหมอ่ะปลูกผักมันก็ไม่ได้ปลูกง่ายไหมอ่ะต้องคอยรดน้ำอีกไหมอ่ะเรื่องของแสงโอ้ยเยอะแยะมากมายไปหมดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ทุกคนจะไม่มีข้ออ้างแล้วค่ะเพราะว่ามันมีตัวโอการ์เด้นโอการ์เด้นเนี่ยเป็นระบบให้เราสามารถปลูกพืชต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผักสวนครัวผลไม้อย่างเช่นพวกสตรอเบอรี่ได้ง่ายๆแถมงานนี้เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะที่มาของคำว่าโอการ์เด้นก็เพราะว่าเจ้าไอตัวระบบนี้เนี่ยมันเป็นรูปตัวโอค่ะแล้วก็มีช่องต่างๆให้เราสามารถใส่เมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกพืชพันธุ์ต่างๆได้ถึง90ชนิดพร้อมๆกันเลยด้วยยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่าในตัวมันเองเนี่ยมีระบบรดน้ำอัตโนมัติมาพร้อมกับถังเก็บน้ำที่สามารถรดน้ำให้กับต้นไม้ต่างๆได้ถึง10วันมาพร้อมกับระบบการให้แสงในตัวด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะฤดูไหนเราก็มีแสงที่เพียงพอกับน้ำที่เพียงพอปลูกพืชนอกฤดูก็ได้ค่ะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเอาเมล็ดไปปลูกในโอการ์เด้นได้เลยนะเขาบอกว่าเราจะต้องมีการเพาะต้นกล้ากันก่อนสัก30วันในอุปกรณ์ของทางค่ายนี้แล้วพอต้นกล้านั้นแข็งแรงขึ้นเราค่อยย้ายไปปลูกในโอการ์เด้นค่ะ
ก็ถือว่าเป็นไอเดียเก๋ๆที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองใครที่พื้นที่น้อยๆหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลเนี่ยการใช้การ์เด้นแบบนี้ก็ถือว่าได้ผลดีแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะได้กินพืชผักที่ปลอดสารพิษด้วยเนาะและนี่แหละค่ะคือข่าวในวันนี้กับทันไอทีมาอัปเดตข่าวไอทีที่น่าสนใจได้พร้อมกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทนะคะ